รับประโยชน์และแคลเซียมเต็มร้อยจากงาขาวงาดำป้องกันกระดูกพรุนนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของผมต่อไปเอาแหละไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับงาเป็นวัตถุดิบที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีครับแต่ส่วนใหญ่ที่รับความนิยมในการนำมารับประทานนั่นก็คืองา2สีนี้ครับงาขาวกับงาดำงาขาวกับงาดำนั้นจะมีแคลเซียมสูงมากครับซึ่งคุณสามารถรับประทานวันละ3ช้อนโต๊ะคุณก็สามารถได้รับแคลเซียมเพียงพอในแต่ละวันได้แล้วครับเอาแหละเราไปรู้จักวิธีการรับประทานกันไปแล้วงานนี้เรามารู้จักกับประโยชน์และสรรพคุณในการรักษาโรคและช่วยดูแลสุขภาพกันเลยนะครับประโยชน์ข้อที่1ของงาขาวและงาดำครับสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ครับประโยชน์อย่างที่2นั่นคือสามารถช่วยลดความมันลดความดันโลหิตสูงและลดไขมันในเส้นเลือดได้ครับประโยชน์อย่างที่3สามารถแก้ปัญหาโรคหัวใจได้ครับประโยชน์ข้อที่4สามารถแก้อาการความดันโลหิตสูงขั้นร้ายแรงหรือฉุกเฉินได้ครับประโยชน์อย่างที่5มีสารช่วยต่อต้านและยับยั้งเซลล์มะเร็งและสามารถช่วยป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้ครับประโยชน์อย่างที่6สามารถช่วยบำรุงผิวพรรณได้ครับประโยชน์อย่างที่7สามารถป้องกันและบรรเทาอาการผมหงอกผมร่วงได้ครับประโยชน์อย่างที่8สรรพคุณที่น่าทึ่งของงาขาวและงาดำสามารถช่วยสลายไขมันเลวในเลือดและระบบภายในได้ครับสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับอาการไขมันอุดตันต่างๆและมีสรรพคุณที่สามารถช่วยลดความอ้วนได้ครับประโยชน์ดีมากมายขนาดนี้อย่าลืมไปหามารับประทานนะครับรับรองว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนและอย่าลืมติดตามรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของผมต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมอ้อผมลืมกล่าวไปครับวิดีโอคลิปนี้ผมย่อมาจากบทความของผมเองครับถ้าคุณชอบอย่างไรแล้วก็อย่าลืมเข้าไปชมผมบ้างนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเขียนไม่เยอะเลยละครับเพราะผมเป็นนักเขียน